ไม่หมดนี่เสียงโชครายการที่เหล่าศิลปินจะมาเติมกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันที่ต่อสู้กับชีวิตซึ่งสมหวังเงินสั่งได้จะมอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้กลายเป็นจริงวันนี้เตรียมฟินไปกับบทเพลงสุดเพราะจากศิลปินมืออาชีพแห่งรายการไม่หมดนี่และผู้ท้าฝันที่ขอสู้เพื่อแม่ความฝันเรื่องเดียวค่ะคือบ้านขอให้บ้านเป็นของแม่ขอให้แม่มีบ้านพี่ไก่อยากมีวันนั้นค่ะวันที่ครอบครัวของพี่ไก่ได้อยู่ร่วมกันครอบครัวนี้ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองตั้งใจไว้อย่างเดียวว่าต้องสู้และทำตัวเองให้ได้คนรอบข้างไก่ก็ดูถูกไก่เหมือนกันว่าดูแลแม่ไม่ได้ตรงนี้เลยค่ะมันทำให้ไก่มีชีวิตต้องสู้พบกับเพลงนี้ของศิลปินเสริมโชคครับไม่รู้พี่สุเขายังไงชื่อเพลงมุ่นเมผมตีความหมายนะผมว่าน่าจะเป็นภาษาบ้านเขาแปลว่ามินเมอยากรู้ละไปพบกับเขาครับมุ่นเมสุนารีราชสีมาไปเร็วราชสีมาฉันทีเกลียดวันเดือนปีที่บ่คือเก่าเพราะเธอเปลี่ยนใจให้ใครเข้ามาเลยเกิดปัญหาของสองเฮากับเรื่องราวความรักจากมันเป็นยังไงดังพายุพัดลงมากลางหัวใจ ได้ใจฉันพี่สุสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอีกหนึ่งเพลงของพี่สุนะฮะมุ่นเมแปลว่าอะไรพี่มุ่นเมก็หมายถึงมันมุ่นกระเตอะอะค่ะมุ่นนั่นแหละก็อะไรอะเข้าใจไหมยากเข้าไปอีกแล้วมุ่นเมมันหมายถึงว่าพังยับเยินภาษาอะไรอะเจภาษาโคราชอ๋อเหรอภาษาบ้านเจจ้ะก็สามารถเข้าไปฟังได้ไปฟังที่เพจสุนารีก่อนสุนารีราชสีมาพิมพ์ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้แล้วก็ตามไปดูที่ช่องสุนารีออฟฟิเชียลครับผมขอบคุณพี่สุนะครับเชิญครับเอาละวันนี้ลูกชายแห่งชาตินะครับเขาจะเปิดศึกการแข่งขันด้วยเพลงนี้ครับผู้ชนะ10ทิศผู้ชนะเฉยพี่อ๋อเขาบอกว่าเขาไม่มีทิศครับเขาเป็นผู้ชนะเฉยๆผู้ชนะครับหากชีวิตคือการดิ้นรนคนหนึ่งคนต้องเดินก้าวไปให้เรารู้เส้นทางแห่งใจแล้วก็ไปให้ถึงที่นั่นเพราะชีวิตคือการต่อสู้ให้เรียนรู้ด้วยใจตั้งมั่นเส้นทางไกลแค่ไหนช่างมันคนจงฝันเท่านั้นทำได้ฉันคือหนึ่งคนที่ทนฟันฝ่าพลังศรัทธาคือสิ่งดีได้มาเท่ากันเหมือนกันทุกทีเตรียมใจที่มีให้มันคงเข้าไว้หรือขอเพียงแค่ฝันให้ไกลและไปให้ถึงที่จุดหมายโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะหากปัญหาเข้ามาทางถมอย่าไปโหมให้จงผ่อนคลายค่อยๆคิดสบายสบายปล่อยมันไปตามเรื่องสักวันเพราะชีวิตคือการต่อสู้ให้เรียนรู้ด้วยใจตั้งมั่นเส้นทางไกลแค่ไหนช่างมันคนจงฝันเท่านั้นทำได้และฉันคือหนึ่งคนที่ทนฝันฝ่าพลังศรัทธาคือสิ่งดีได้มาเท่ากันเหมือนกันทุกทีเตรียมใจที่มีให้มันคงเข้าไว้สนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะและขอเพียงแค่ฝันให้ไกลและไปให้ถึงที่จุดหมายโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะสวัสดีครับ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  เฮ้ยอันนี้เขาเติมพลังให้มันเป็นแบบว่าแบบเข้มขึ้นมาหน่อยนะทำไมเอาเพลงนี้มาฝากกันครับโอ้โหเพลงนี้ผมได้ยินบ่อยๆเป็นท่อนฮุกครับแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้ร้องจริงจังสักครั้งหนึ่งก็ลองฟังแกะใหม่เลยใช่ครับแกะใหม่เลยก็มาร้องให้นี่ครั้งแรกด้วยก็เพื่อแฟนๆเลยนะโอเคเอาเพลงนี้มาฝากกันขอบคุณมากครับมา1 ใน 5คนนี้นะครับใครจะได้ร้องเพลงแข่งกับแก้มขึ้นอยู่กับพี่สุจะพร้อมแล้วสุ่มครับพี่ต๋องพี่ธรลูกไก่ณนุ่นบิวจะเป็นใครครับลูกไก่เชิญครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ลูกไก่มาจากไหนมาจากสุพรรณบุรีค่ะสุพรรณบุรีนะฝันของพี่ไก่คืออยากได้บ้านให้คุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อลูกไก่อายุ49ปีตอนนี้อาศัยอยู่สุพรรณบุรีค่ะเดิมทีพี่ไก่เองก็เป็นคนจังหวัดตากทำงานมาเรื่อยเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารเป็นนักร้องไปเรื่อยเนี่ยค่ะจนมาถึงสุพรรณบุรีได้มาทำงานแม่บ้านค่ะในร้านอะไหล่เครื่องมือช่างค่ะตอนนี้พี่ไก่ก็อยู่ตัวคนเดียวก่อนหน้านี้ก็มีแม่มาอาศัยอยู่ด้วยค่ะด้วยความแม่มีโรคประจำตัวเป็นโรคโลหิตจางเพราะถ้าแม่อยู่ในห้องนานๆอาจจะทำให้แม่มีอาการเป็นลมหน้ามืดนะตรงนี้ไก่เลยทำให้แม่ไปอาศัยอยู่กับน้องที่ชัยภูมิก่อนหน้านี้พี่ไก่ก็เคยมีครอบครัวค่ะมีลูก2 คนแต่ก็ได้หย่าร้างกับสามีไปตั้งแต่ปี47ค่ะลูก2 คนก็ได้อาศัยอยู่กับปู่ย่าแต่ปู่เขาก็เสียไปแล้วเหลือย่าคนเดียวที่คอยดูแลตัวพี่ไก่เองก็หาทำงานทำในสุพรรณบุรีได้เงินมาก็ถ้ามากก็จะส่งให้ลูกทุกเดือนในเดือนละ 2,000 ค่ะหรือมากกว่านั้นก็อาจจะให้มากกว่าตามกำลังที่ไก่จะหาได้ค่ะนอกจากที่พี่ไก่จะส่งเงินให้ลูกแล้วต้องส่งเงินให้แม่อีก 4,000 บาทเพื่อใช้ให้เขาเก็บกินหรือไม่ก็ไปรักษาพยาบาลณตรงนั้นเงิน 10,000 บาทที่พี่ไก่ทำแม่บ้านอยู่นี้คงจะไม่พอพี่ไก่ก็ไปหาทำงานเสริมในวันหยุดที่หลังจากทำงานแล้วก็ไปทำงานแม่บ้านรับจ็อบนิดนึงหรือไม่ถ้ามีโอกาสได้ไปร้องเพลงเขามีให้จัดงานนู่นนี่นั่นก็จะไปค่ะณตามตรงนี้เพื่อนำเงินตรงนี้มาช่วยเหลือกับทางบ้านค่ะนอกจากนี้พี่ไก่เองก็มีงานเสริมค่ะในการเป็นจิตอาสาร้องเพลงเพื่อที่นำเงินส่วนนี้แล้วแต่ใครจะบริจาคไปช่วยเหลือศิลปินที่ท่านไม่สามารถทำงานได้แล้วหรือช่วยเหลือคนที่ไฟไหม้อะไรพวกนี้นำเงินตรงนี้ไปช่วยเหลือเขาค่ะเราก็จะได้บุญในตรงนี้อีกนิดนึงค่ะความฝันเรื่องเดียวค่ะคือบ้านขอให้บ้านเป็นของแม่ขอให้แม่มีบ้านโดยที่แม่ไม่ต้องเช่าไม่ต้องนำเงินตรงนั้นไปให้คนเช่าค่ะเราก็อายุป่านนี้แล้วหนูอยากให้แม่ได้มีความสุขณตรงนั้นตัวพี่ไก่เองอาจกลับไปอยู่กับเขาพี่ไก่อยากมีวันนั้นค่ะวันที่ครอบครัวของพี่ไก่ได้อยู่ร่วมกันความฝันเรื่องเดียวค่ะคือบ้านขอให้บ้านเป็นของแม่ขอให้แม่มีบ้านเราก็อายุป่านนี้แล้วหนูอยากให้แม่ได้มีความสุขณตรงนั้นตัวพี่ไก่เองอาจกลับไปอยู่กับเขาพี่ไก่อยากมีวันนั้นค่ะวันที่ครอบครัวของพี่ไก่ได้อยู่ร่วมกันว่าทำไมพอพูดถึงแม่ลูกแล้วแม่เขาเลยร้องไห้เพราะเขาทำอะไรให้แม่เขาไม่ได้เรื่องนี้มันอยู่ในปมของพี่ไก่กับครอบครัวใช่ค่ะครอบครัวนี้ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองใช่ค่ะแล้วทุกวันนี้แม่อาศัยอยู่กับน้องสาวค่ะที่ชัยภูมิแต่ด้วยความเมื่อไปอยู่กับน้องสาวพี่ไก่ก็มั่นใจว่าน่าจะได้อยู่บ้านน้องสาวก็ไม่ได้อยู่ ก็คือไปเช่าเป็นบ้านเช่าอีกด้วยความบ้านน้องสาวนั้นมีของหรือมีหลานลูกหลานอะไรเยอะอ๋อแล้วแยกไปอยู่แล้วใครอยู่กับแม่แม่อยู่คนเดียวค่ะพี่กับน้องสนิทกันไหมฮะพี่กับน้องสนิทค่ะแต่ตอนนี้ทุกคนมีครอบครัวหมดแล้วด้วยความอีกคนก็ทำอีกที่การติดต่อตอนนี้ก็เหมือนห่างเหินเช่นกันแต่ตัวพี่ไก่เองติดต่อแม่ตลอดเป็นห่วงถ้าไปเที่ยวหาได้จะไปเลยตั้งใจไว้อย่างเดียวว่าต้องสู้และทำตัวเองให้ได้คนรอบข้างไก่ก็ดูถูกไก่เหมือนกันว่าดูแลแม่ไม่ได้ตรงนี้เลยค่ะมันทำให้ไก่มีชีวิตต้องสู้และต้องทำให้ได้อย่างที่คนเหล่านั้นเขาพูดไว้อะวันนี้พี่ไก่ส่งเงินให้แม่เดือนเท่าไหร่พี่ไก่ส่งเงินให้แม่ถ้ามีมากก็ 4,000 เลยแล้วให้ลูก 2,000 ให้ลูก 2,000 ค่ะวันนี้พี่ไก่หายไป 6,000 พี่ไก่ได้เดือนเท่าไหร่9ถ้าเต็มเดือนเลย 9,000 9,000 หายไป 2 ก็จะเหลืออยู่ 3,000 พี่ไก่ค่าเช่าบ้านค่ะ2เหลือ 1,000 หรือ1,000 กว่าบาทอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะเขาให้แม่เยอะนะวันนี้พี่ไก่อยากบอกอะไรกับแม่เชิญครับค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้มาออกรายการตรงนี้นะคะพี่ไก่ไม่ทราบเลยไม่คิดเลยว่าจะได้มาตรงนี้และก็จะทำความฝันที่ตัวเองคิดไว้และตั้งใจไว้ให้ดีที่สุดและทำให้ได้ที่สุดอย่างที่ตัวเองคิดไว้ค่ะโอเคเขาไปร้องเพลงนะไอเขาเรียกแบบจิตอาสานะที่เขาเรียกอะไรตรงนั้นหมู่บ้านมังกรสวรรค์ค่ะอ๋อที่สุพรรณน่ะเหรอค่ะอ๋อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยค่ะอ๋อโอเคอ่ะโอเคอาจารย์แม่ให้กำลังใจหน่อยครับเข้าใจทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าบางทีบางอย่างเราก็ไม่อยากให้แบกมากนะคะแล้วก็ตรงนี้ไก่มีโอกาสมาแล้วก็อยากให้ทำให้เต็มที่มีความสุขกับการร้องเพลงนะคะขอบคุณค่ะขึ้นอยู่กับเพลงครับเพลงมาครับมาดูเพลงที่พี่ไก่จะต้องเสี่ยงโชคถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล็งได้ดีแล้วบอกจุดดังๆครับหยุดค่ะหยุดครับเพลงอะไรเอ่ยเพลงแฟนเก็บนะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับให้ใครรู้ว่าเราพบกันคือคำที่เธอนั้นย้ำเตือนฉันอยู่เสมอบอกว่างจากตัวจริงแล้วเธอจะรีบมาเจอรู้ไหมน้ำตาฉันเมื่อเธอหันหลังจากลาล่ามโซ่ใจฉันไว้ใช้งานแต่ไม่ให้ความสำคัญยกย่องออกหน้าในฐานะแฟนแฟนเก็ เป็นแฟนเก็บของเธอจนตายพี่สุครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับวันนี้ผลงานการร้องของไก่จะเป็นยังไงผลจะออกมาเป็นยังไงพี่ไม่รู้นะแต่ว่าในขณะที่ร้องเห็นไก่มีความสุขในการร้องเพลงขอบคุณมากค่ะพี่สุเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะครับทุกเรื่องเลยค่ะขอบคุณค่ะเชิญพี่เอครับไก่ครับจริงๆแล้วการตั้งใจดีตั้งใจทำดีทำสิ่งที่มีคุณค่าให้กับครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่บางครั้งน่ะถ้าเราเร่งรีบมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างบ้านหลังใหญ่เนี่ยนะครับถึงจะไม่ใหญ่มากบางทีแล้วเนี่ยถ้าร่างกายเราไม่ไหวมันอาจจะพาใจเราเหนื่อยพอเหนื่อยตอนนี้มันก็จะท้อพอท้อปั๊บแล้วมันจะกลายเป็นว่าเราแบกไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะสังเกตดูได้เลยครับว่าบางทีไก่เป็นคนที่จิตใจดีนะแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวเขาเป็นคนที่ขี้สงสารเพราะฉะนั้นสงสารตัวเองรักตัวเองให้มากแล้วทำงานทุกวันนะครับพี่เอไม่อยากให้ไก่แบกไว้มากเพราะว่าถ้าแบกเป็นภาระเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะหาความสุขในวันนั้นไม่เจอเลยหาความสุขกับงานที่เราทำในวันนี้วันนี้อย่างน้อยอ่ะถ้าแม่ได้ดูแม่รู้แล้วล่ะว่าอ๋อไอ้ลูกคนนี้ไว้มันตั้งใจมาทำให้เรานี่นาวันนี้พวกเราทุกคนขอเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขอให้ถ้ามีโอกาสดีๆก็ได้สมดังที่ไก่ตั้งใจเอาไว้นะครับค่ะขอบคุณค่ะส่วนการร้องเพลงเห็นด้วยว่าเขามีความสุขมากเลยพอจับเพลงจับไมค์ร้องเพลงใส่เต็มที่เต็มที่มากเลยอ่ะออกแนวเพื่อชีวิตด้วยนะนี่ถ้าไม่บอกนะว่าทำงานอะไรเราจะคิดว่าเป็นทหารหญิงนะเพราะเข้มแข็งมากแล้วร้องเพลงแข็งแรงมากในวันนี้แต่อย่างที่บอกนะครับว่าพี่เอขออนุญาตนะครับว่าเพิ่มเติมสักนิดนึงถ้าเผื่อว่าจะร้องเพลงบางทีเนี่ยอย่างอันเนี้ยมันคือลูกทุ่งเลยสิ่งที่ต้องมีก็คือลูกเอื้อนลูกคอวันนี้ไก่ที่นำเสนอกับเราเนี่ยมันอาจจะตรงแล้วเรียบนะครับบางทีแล้วเนี่ยต้องมีลูกคอเข้ามาช่วยมันจะช่วยเพิ่มเติมอารมณ์เพลงได้นะครับพี่เอฝากเอาไว้ลองดูฝึกจากเพลงนี้แหละเพลงเนี้ยเพราะว่ามันก็น่าจะเข้าทางเขาเพราะว่าเขาก็น้ำหนักเสียงเขาก็ดีมีพลังอยู่โชคดีนะครับขอบคุณค่ะเชิญพี่จาครับลูกไก่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ชีวิตที่จะต้องเจออะไรเยอะแยะมากมายเข้าใจได้เลยตอนนี้ที่ฟังลูกไก่สิ่งที่เป็นห่วงคือเรื่องของการเรียบเรียงชีวิตสำคัญนะบางทีเรามีการวางแผนเยอะแยะมากมายแต่เรายังขาดการเรียบเรียงเท่านั้นเองแล้วทุกอย่างมันก็จะสับสนลูกไก่ต้องจัดสรรชีวิตถ้าหากอยากจะดูแลแม่จัดสรรและเรียบเรียงให้ดีเท่านั้นเองนะคะเหมือนกับการร้องเพลงเหมือนกันการร้องเพลงมีทุกอย่างเลยเสียงร้องได้เมโลดี้ตรงแต่ในรายละเอียดเท่านั้นเองเหมือนที่เมื่อสักครู่ที่พี่เอบอกไปนะคะดังนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะมีการต่อยอดตรงนี้ก็ต้องฝึกมันสามารถทำได้เพราะเรามีความรักตรงนี้อยู่แล้วให้ความรักตรงนี้เป็นสิ่งที่ส่งพลังให้กับลูกไก่ได้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านในทั้งเป้าหมายที่อยากจะมีบ้านให้แม่รวมถึงการที่ได้อยู่กับแม่ด้วยต้องรีบจัดสรรเลยนะขอให้เรียบเรียงให้ดีและจัดสรรให้ได้จะได้ประสบความสำเร็จขอโชคดีค่ะเชิญพี่ไฮครับค่ะพี่ไก่สวัสดีลูกไก่นะชื่อน่ารักจังลูกไก่สิ่งที่คิดมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วล่ะค่ะที่อยากสร้างบ้านให้แม่แต่มันเป็นฝันที่แบบมันไกลถ้าเท่าที่มองเห็นพี่ไก่ตอนนี้นะคะมีเงินเดือนอยู่10,000จัดสรรแต่ก็โอ้โหชื่นชมนะส่งให้แม่ตั้ง4,000พี่ไก่ขาถ้ามันเหนื่อยมากก็ปล่อยๆวางๆอย่างที่ทุกคนบอกก็ดีใจของตัวพี่ไก่เองดีใจตรงที่ได้ยินเสียงเพลงรู้จักเสียงเพลงนี่แหละค่ะจะเอาเสียงเพลงเป็นดีแล้วพี่มีความสุขในการร้องเพลงใช่ค่ะร้องเลยพี่มันเป็นการบำบัดจิตเราแข็งแรงพี่รักอะไรพี่ทำพี่ไม่ชอบอะไรพี่อยู่ตรงไหนไม่มีความสุขพี่ก็เดินออกมาพี่ชอบร้องเพลงทำงานร้องเพลงได้อยากร้องแบบนี้ก็ร้องได้เนี่ยบำบัดจิตพี่ได้ดีมากเลยรักษาตัวเองให้แข็งแรงขอบคุณทั้งจิตตัวเองด้วยนะพี่นะขอบคุณค่ะเป็นห่วงนะเรื่องร้องเพลงก็คงจะฟังไม่ต่างกันนะคะก็อ่ะร้องเพลงเยอะๆพี่มันเป็นรายได้ของพี่ด้วยขอให้โชคดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะขอบคุณค่ะเชิญไรอันครับเป็นลูกไก่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ไม่อยากให้คิดมากแล้วก็คิดเยอะครับแล้วก็ลองจัดสรรปันส่วนหลายๆอย่างดูนะครับจะได้ไม่ต้องแบกหลายๆสิ่งอะไรที่ไม่จำเป็นก็ตัดทิ้งได้เลยจะได้ไม่ต้องเครียดด้วยนะครับเป็นใจให้ครับผมค่ะขอบคุณค่ะเชิญลีโอครับพี่ลูกไก่สวัสดีครับก็ขอให้พี่สู้ๆต่อไปนะเพราะว่าผมเข้าใจเลยว่าเข้าใจอารมณ์แล้วก็สิ่งที่พี่พบเจอมาเข้าใจเลยแล้วก็อยากให้สู้ๆอดทนต่อไปก็คือไม่อยากให้ใช้ชีวิตด้วยการใช้ความเครียดความกังวลของตัวเรามาเป็นแบบพลังงานอยากให้มีความสุขมากๆอันไหนที่ทำแล้วมีความสุขให้ทำไปเลยฮะก็อยากให้สู้ๆต่อไปนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณค่ะเอาละครับต่อไปเป็นหน้าที่ของแชมป์ครับแชมป์62สมัยของเรานะครับน้องแก้มจากสุโขทัยแก้มนะครับอยากได้เงินเป็นทุนการศึกษาตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 1,355,862 บาทสมัยนี้สมัยที่63ที่เขาจะต้องป้องกันแชมป์นะครับผมพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับร้องเพลงไหนไม่ได้แก้มหัวทิ่มอ่างหัวทิ่มอ่าง เคยหัวทิ่มอ่างปะไม่เคยครับไม่เคยครับอ่ะแก้มถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล่นให้ดีแล้วบอกจุดดังๆแก้วปิ้งไก่อยากโดนให้โดนแก้วปิ้งไก่หยุดค่ะหยุดครับหยุดครับหยุดครับเพลงโอ้โหบางกอกเฮ้ยโอ้โหบางกอกฝูงควายฝูงวัวบ้านนาผู้คนเดินชนหัวไหลไม่รู้ไปไหนเดินไปก็เดินมาเอ๊ะป้าอ่อนแกบอกเข้ามาบางกอกต้องมองซ้ายขวาระวังเหยียบอ่างกะปิเดี๋ยวคนบางกอกเขาจะตำหนิว่าเรานี่สิไก่นา เคอาจารย์แม่เชิญครับเพลิดเพลินเลยลูกดูเหมือนดูโชว์เลยนะไม่ได้รู้สึกว่ามาร้องประกวดอะไรเลยแก้มเวลาร้องเพลงสนุกสนุกแบบน่ารักเพราะว่าด้วยบอดี้ด้วยท่าทางของเขานะก็ดูแบบขี้ขู่น่ารักลูกสุดยอดเลยเชิญพี่เอครับแก้มร้องเพลงตอนนี้นะไม่รู้ว่าเขาร้องแบบมันเต็มปากเต็มคำคือมันชัดมันพุ่งออกมาแต่ละคำเนี่ยคือน้ำหนักของคำแต่ละคำที่หนูให้มาในตอนนี้นะลูกมันคือมืออาชีพแล้วนะมันไม่เกรงแล้วนะไม่เกรงใช่พอเกิดอาการไม่เกรงแล้วมันปล่อยสบายแล้วแต่เนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับการให้น้ำหนักของคำนะเนี่ยเหมือนเพลงนี้ก็เหมือนกันถ่ายทอดมารู้หมดเลยทุกคำเหมือนเป็นเพลงเขาเลยนะจริงครับมันก็เลยดูน่ารักไปหมดเลยในวันนี้ลูกดีจังโชคดีค่ะขอบคุณค่ะเชิญพิชาครับนี่ลูกคือเพลงเร็วเนี่ยถามว่าเวลาที่คนประกวดเราจะมองว่าเพลงเร็วเนี่ยมันจะค่อนข้างได้คะแนนยากแต่ถ้าทำได้เต็มที่บอกได้เลยว่าเป็นคะแนนที่ได้เต็มเปี่ยมเลยอย่างวันนี้แก้มมาแบบชนิดที่ชัดถ้อยชัดคำแล้วปล่อยออกมาแบบก็เรียกว่าเต็มปากเต็มคำคนฟังแล้วก็สนุกไปด้วยเพราะอะไรเพราะมันชัดตรงนี้และแข็งแรงเราก็เลยโยกกันแบบมันมากเลยเราสู้กับดนตรีได้นี่แหละคือการร้องเพลงที่เรียกว่าที่เขาบอกว่าร้องให้สุดคำรำให้สุดแขนแล้ววันนี้แก้มเป็นแบบนี้ค่ะลูกเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะดีวันดีคืนดีลูกแม่ชอบค่ะผู้ท้าฝันคนใหม่ของเราพี่ลูกไก่จากสุพรรณบุรีครับอยากได้เงินไปซื้อบ้านแชมป์62สมัยของเราน้องแก้มจากสุโขทัยอยากได้เงินเป็นทุนการศึกษาหนึ่งคนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใครหนึ่งคะแนนแรกนะครับผมจะขอจากพี่เอถ้าพร้อมแล้วเชิญครับหนึ่งคะแนนแรกจากคณะกรรมการนะครับจะเป็นใครพี่เอจะให้ใครครับลูกไก่หรือแก้มน้องแก้มครับแก้มครับ1-0แก้มนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพิธานะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคะแนนที่2นี้จะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่หรือต่อลมหายใจของลูกไก่ถ้าลูกไก่ไม่ได้1คะแนนนี้กลับบ้านครับแก้มค่ะแก้มครับ2-0นะครับแก้มได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยพี่ไฮครับ1คะแนนให้ใครครับน้องแก้มค่ะแก้มเช่นกันนะครับ3-0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับผมก็สู้ต่อไปนะพี่ลูกไก่นะก็ขอให้สมหวังนะครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับและหลังจากที่แชมป์สามารถป้องกันบัลลังก์ไว้ได้เขาจะต้องวัดดวงจากตู้เสี่ยงโชคว่าจะได้ร้องเพลงชิงดาวกับศิลปินคนไหนเพื่อชิงดาวมาให้ได้มากที่สุดและดาวที่ได้จะถูกนำมาเสี่ยงโชคลุ้นเงินรางวัลจักรวรรดิ 100,000 บาทไปทำความฝันให้เป็นจริงไปเลยครับแต่ตอนนี้ไปรู้กันก่อนว่าแก้มจะได้ร้องเพลงชิงดาวกับใครและจะเป็นเพลงอะไรไปลุ้นกันเลยครับไรอันนะครับแม่ช่อลำไยลีโอต้องฮักให้สุดใจศิลปินเสริมโชคกล่อมลูกนะครับแก้มถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับจะเป็นใครนะครับไรอันลีโอหรือพี่สุครับต้องฮักให้สุดใจศิลปินเสริมโชคไรอันหรือลีโอครับลีโอเชิญพี่ลีโอครับที่น้องตาถึงเห็นไอ้บักเซ่อคนหนึ่งมีค่าต่อคำว่าแต่น้องหูบอกว่าไอ้เป็นคนต้นทุนน้อยมากแรงพอแค่คำว่ารักแต่แห้งอกหักบ่มีเส้นทางบ่สวยโรยด้วยความท้อปัญหาคอยเอาปืนจ่อ ลบลีบ่ยานบ่หักแต่ยานบ่ทนน้องจนนะพี่ทางเดียวที่พอจะมีคิดได้ตอนนี้ก็คือต้องหักให้สุดใจความเสื่อต้องได้หัวใจต้องสู้ต้องทำให้รู้ว่าเป็นหักแท้พ่อแม่เชื่อถือถ้าหากว่าหักน้อยๆแล้วเจอปัญหาเล็กน้อยย่านแต่น้องสิปล่อยมือเพราะอายนี่คือผู้ชายจนคนธรรมดานานก็ลาหัวใจดวงนี้ถ้าเจ็บอีกทีก็คงไร้ค่าฝากอ้ายทบทวนเลยนะอย่ามาเพื่อจะปล่อยมือต้องพักให้สุดใจความเสื่อต้องได้หัวใจต้องสู้ต้องทำให้รู้ว่าเป็นหักแท้พ่อแม่เชื่อถือถ้าหากว่าหักน้อยๆพอเจอปัญหาเล็กน้อยย่านแต่น้องสิปล่อยมือเพราะอายนี่คือผู้ชายจนคนธรรมดาต้องรักให้สุดใจความซื่อต้องได้หัวใจต้องสู้ต้องทำให้รู้ว่าเป็นหักแท้พ่อแม่เชื่อเธอถ้าหากว่าหักน้อยๆพอเจอปัญหาเล็กน้อยย่านแต่อายสิปล่อยมือเพราะน้องนี่คือผู้หญิงจนจึงอยากได้คนจริงนี่คือการแสดงของหมู่บ้านสเมิร์ฟครับผมเฮ้ยมีเฮ้ยว่ะเฮ้ยบอกเฮ้ยมีชื่อใหม่มาอีกแล้วเหรอโอเคทำไปได้ทั้งหมด5ดวงเสียงโชคครับเดี๋ยววันนี้หนูให้แม่สูบมาจับให้หนูทุกตู้เลยค่ะเอาแล้วศูนย์อีกแล้วเปิดมาดีตลอดเฮ้ยเหมือนเดิมอีกแล้วเอาเช่นเฮ้ยคุณพระเอาแล้วล่ะครับเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกแล้วที่เลขหลักหน่วยจนถึงหลักร้อยจับได้เหมือนเดิมมา3วันติดขอแค่หลักพันพี่สุอย่าจับได้หมายเลข0เพราะว่ามีโอกาสสูงมากที่จะซ้ำรอยพี่เอคว้าเงินให้แก้มไปได้เพียงแค่300 บาทเท่านั้นครับคุณพระเฮ้ยช่วยด้วยบ้าบอช่วยด้วยมันเหมือนเดิมไปอ่ะช่วยด้วยเฮ้ยมันตลกมากอ่ะช่วยฉันด้วยค่ะอยากให้เจ๊หาห้าให้น้องให้เจออธิษฐานจิตให้ดีพวกเราจะช่วยด้วยช่วยกันคุณผู้ชมแก้มไม่ได้มาบ่อยครั้งแล้วขอห้าครับประคอง2 มือมาแล้วลูกไอ้ขอล้าง จับทุกขับลุ้นไปด้วยกันเลยสองลูกอย่าละพร้อมกันจ้าได้ยังตัวดีใจด้วยสุดยอดเอ้า 4,300 บาทครับมาแก้มาลูกเชิญเจ๊ตรงนี้เลยวันนี้นะสรุปตัวเลขกันหน่อยนะครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง 1,396,162 บาทครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วครับแล้วกลับมาพบกันใหม่หมดนี่เสี่ยงโชคสวัสดีครับใช้นี่เขาเดือนละ10,000ก็รู้สึกเหนื่อยนะคะเพราะว่าเราเหลือใช้จริงๆแค่ 2,000 ไว้ซื้อแค่ยาสีฟันอุปกรณ์ใช้ส่วนตัวมันหนักไหมมันเหนื่อยใจไหมบิวก็เหนื่อยค่ะจริงๆเหนื่อยใจทุกวันเลยอะค่ะคือเราจะแบบอยากที่จะไว้ให้น้องแบบไปโรงเรียนเลยอะค่ะแบบสู้น่ากลัวเลยนะน่ากลัวจริงๆนะลูกเพราะเสียงเขาออกมาอารมณ์เพลงเขาก็ได้